นั่งแล้วก็เขาเรียกว่าคู่บัลลังก์เข้ามาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้ไม่ผิดกติกาหรือไม่ต้องทับก็ได้นั่งสบายนั่งแล้วก็พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงด้วยการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกแล้วก็กายก็จะเบาใจก็จะเบาตรงจะไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายด้วยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้าก็พิจารณารูปกายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนึกถึงเส้นผมบนศีรษะเราแล้วนึกผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้เห็นเส้นผมบนศีรษะไล่ลงไปทางไททอยต้นคอลงไปทางบ่าแผ่นหลังแม่นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปนามแล้วก็กำหนดรู้จากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้ผ่านเข้ามาผ่านไปแบบสบายๆไม่ต้องบีบบังคับไม่รีบไม่ช้าไปแบบสบายๆให้มีสติระลึกรู้ไว้เรื่อยๆสติแปลว่ารู้และไม่คิดฉะนั้นพยายามอย่าปล่อยให้เกิดความคิดความคิดเป็นนิวรณ์คิดชอบใจพอใจก็เป็นกามฉันทะนิวรณ์พอใจในการเห็นพอใจในการได้ยินชอบใจในการได้กลิ่นชอบใจในรสชาติชอบใจในสัมผัสถูกต้องก็เป็นการทันนิวรณ์ก็ทำให้จิตเพลินยิ่งในอารมณ์ที่เราพอใจมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเราก็ตั้งสติกลับมาระลึกรู้โลกาให้เราถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วก็กำหนดจับเบื้องล่างเบื้องบนกับปลายผมลงถึงเบื้องล่างผ่านด้านข้างไปด้านข้างเราก็จะมีอะไรผ่านจากเส้นผมลงไปผ่านไปยังขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนลงไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวประมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติกลับมาที่สี่ข้างลงไปตามเส้นสี่โกงไล่ลงไปรู้ไปจนถึงบั้นเอวต้นขาไปตามขาถึงหัวเข่าเลี้ยวลงข้างล่างแล้วแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยนึกรู้ไปในทางตรงข้ามเห็นไม่พอใจได้ยินก็ไม่พอใจได้กลิ่นก็ไม่พอใจได้รสชาติก็ไม่ชอบใจถูกต้องสบัดเจลอร้อนแข็งก็ไม่พอใจก็เป็นพยาบาทนิวรณ์นี่มันก็คิดไปในทางที่ไม่ชอบไม่พอใจจิตก็เกิดหงุดหงิดงุนงานลำคาญใจอึดอัดกัดเคืองขึ้นมาเราก็ตั้งสติมารู้กายเราก็กำหนดรู้จากเบื้องล่างขึ้นมาตามที่เราบอกสักครู่นี้ก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงเบื้องบนคือปลายผมก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าไปด้านหน้าเราตั้งแต่เป็นผมบริสักผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาลงไปตามสันจมูกถึงปากคางคอ
ช่วงอกลงไปถึงท้องต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับขึ้นมาในทางเดียวกันพยายามหางานและจิตธรรมอยู่ที่กายจำยังไงให้จิตอยู่ที่กายในปัจจุบันนึกรู้ไปรู้ไปนึกรู้กลับขึ้นมาผ่านไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบร้อนปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติสบายๆถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้แหละด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วแต่ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็คิดชอบใจไม่ชอบใจคิดไปคิดมาแล้วนะเพราะว่าเกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามอุตตจักขุกุจจะนิวรณ์แล้วก็ตั้งสติกลับมารู้กายนิวรณ์ก็ดับนั่งดูกายดูไปหลับตาใหม่ๆก็มืดก็ไม่เห็นอะไรนึกรู้ก็บางทีก็นึกไม่ค่อยรู้ก็สมมติหรอกก็อาจจะลืมตามาดูก็ได้กายเรานั่งในรูปนั่งเป็นอย่างไรเสร็จแล้วก็หลับตานึกต่อไปหลับเบาๆสบายๆในกลูไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ไปกายก็สงบแล้วตอนนี้กายสงบก็นั่งเฉยๆเป็นกายสุจริตเป็นบุญวาจาก็สงบแล้วผมไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญตอนนี้ใจก็มานึกรู้กายอยู่แต่เขาพยายามจะคิดมันธรรมชาติของเขาเราก็ไม่ปล่อยให้คิดก็พยายามกำหนดรู้ความคิดคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญถ้าจิตถึงตรงนี้ได้แสดงว่าจิตสงบแล้วก็อย่าปล่อยความคิดให้มันคิดพยายามตั้งสติรู้ให้ได้รู้ให้ทันรู้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มต้นทำของเราไปกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็นึกรู้อยู่บางทีก็อาจจะไปรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เข้าออกในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี้จะเดินเข้าออกในกายเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันตายไม่เคยหยุดเลยเราก็พี่นายลมหายใจเราเข้าจากที่ไหนเริ่มต้นก็เริ่มต้นเข้าจากปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกก็ผ่านไปทางลำเพดานเพดานเป็นผู้กรองอากาศกรองแล้วก็ลงมาตามลำคอกึ่งกลางตรงอกลงไปถึงท้องเป็นปลายลมสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาทางเก่าผ่านกึ่งกลางตรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจเข้าเราก็ระงับกายสังขารกายนิ่งระงับได้แล้วลมหายใจเข้าก็รู้ว่าระงับได้แล้วลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้แล้วระงับวจีสังขารจิตไม่ปรุงแต่งคำพูดแล้วไม่พูดอะไรก็เฉยอยู่ก็ถูกระงับไปแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็นึกถึงว่ากายเราระงับอยู่ใจวาจีหรือวาจาก็ระงับไม่พูดก็เป็นความสงบกายสงบวาจา
นี่ยเราก็พัฒนาความสงบไปเรื่อยๆพยายามประคองรู้ดูลมไปเรื่อยประคองดูลมตามรู้ตามดูเข้าออกแต่รู้เบาๆไปสบายๆถ้าไม่ชัดก็หายใจเข้าลึกๆยาวๆไปสัก 3-4 ครั้งหายใจออกมายาวๆจนหมดหยุดวินิจฉัยแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ตามดูตามรู้ลมหายใจเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วดูไปดูไปลมหายใจมันเบาบางทีจิตมันแลบออกไปคิดอีกแล้วจะคิดสงสัยจะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกสงสัยในการปฏิบัติของเราอันนี้เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์เราก็ตั้งสติกลับมาดูลมหายใจเราใหม่ก็พยายามประคองดูรู้ลมเข้าลมออกเรื่อยไปตอนนี้ถ้าจิตมันแกว่งมันพยายามจะออกไปข้างนอกเราก็หาที่พึ่งก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมช่วยก็ได้ขณะที่ดูลมหายใจไปด้วยก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับดูลมหายใจไปจิตก็จะสงบได้เร็วการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นยอดบุญระลึกถึงพระธรรมเจ้าก็เป็นบุญระลึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าก็เป็นบุญใจเราก็เป็นมีพระพุทธะมีธรรมะมีสังฆะอยู่ในใจเราก็พยายามระลึกไม่ให้เราผิดพลาดผู้ตั้งคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรเราก็รู้ลมในใจเรานั่นเดี๋ยวพุทโธธัมโมสังโฆหรืออาจจะใช้ง่ายๆสั้นๆคำเดียวว่าพุทโธก็ได้ก็เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานที่สำเร็จได้เร็วที่สุดคือพุทธานุสติและลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะการลึกถึงพระองค์นี้เป็นบุญอยู่แล้วแล้วเราก็ดูลมหายใจประกอบไปก็ดูลมเข้าลมออกพุทโธ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 เรื่อยไปต้องกำกับอยู่จิตก็จะไม่รั่วไหลออกไปไหนได้ก็จะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจที่เราดูไปเรื่อยดูไปดูมาจิตลมมันจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปเราจะรู้สึกว่าหายใจสบายขึ้นรู้สึกหายใจเบาลงไปแล้วก็คอยประคองรู้ดูไปเรื่อยๆบางทีดูไปดูมาเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีหายใจออกก็ร้อนหายใจเข้าก็เย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบเร็วก็พยายามประคองจิตไว้ที่ลมหายใจเป็นเวลาที่มีค่านึกถึงลมหายใจครั้งหนึ่งก็เป็นยอดบุญเป็นมหากุศลจิตสัมมาสติคือสติที่มารู้ที่กายเราสติชั่วขณะที่รู้นี่ก็เป็นมหากุศลและเป็นยอดบุญเพราะฉะนั้นพยายามนึกรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปจดจ้องอยู่ที่เดียวรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเราตามดูตามรู้ไปตรงไหนที่มันชัดเราก็ประคองรู้ที่เดียวก็ได้ที่ปลายจมูกสองช่องจมูกมันชัดที่กระทบผ่านจมูกเหนือริมฝีปากเราแล้วก็ประคองรู้ตรงนั้นไว้ดักไว้ตรงนั้นที่เดียวแต่ไม่ไปจดจ้องรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเป็นระยะระยะระยะไปจิตก็จะไม่ไปดิ้นออกไปไหนถ้าเราเพ่งเล็งมากไปจิตจะดิ้นออกก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกถ้าเกิดเป็นนิวรณ์อีกพยายามตั้งสติกลับมารู้กายให้ได้นำประคองดูรู้ไว้ดูที่ไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นแล้วเลิกรู้รู้แล้วก็ผ่านไป
ถ้าตรงนี้ยังไม่สงบก็อาจจะใช้ดูลมเข้าลมออกก็ได้ลมไม่ใช่เข้าก็นึกพุทธลมไม่ใช่ออกก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกประคองดูรู้ไปเรื่อยไปกำกับสม่ำเสมอจนพร้อมกันจิตก็จะสงบวิธีไหนที่เราทำแล้วแล้วมันรู้สึกโปร่งโล่งเบาๆสบายๆเราก็เอาวิธีนั้นแหละแล้วก็ยึดเอาวิธีนั้นวิธีเดียวอันเสียงที่พูดก็เป็นสักแต่ว่าเสียงไม่ต้องใส่ใจตั้งใจอยู่ในการกระทำของเราที่เราทำอยู่ใช้ตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นอย่างเดียวเลยตรงไหนที่รู้สึกโปร่งโล่งเบาๆก็ทำแต่วิธีไหนที่ทำแล้วมันอึดอัดขัดใจอึดอัดไม่สบายใจก็เลิกตั้งสติใหม่แล้วก็หาวิธีต่อไปบางทีดูลมเข้าลมออกเนี่ยจิตมันก็เกือบจะสงบอยู่แล้วก็มีแต่มันดูเหมือนยังว่างๆเราก็อาจจะใช้วิธีนับกำกับช่วยไปก็ด้วยก็ได้ก็ได้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าก็นึกโพธิ์ลมหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกพูดโทเจ็ดพูดโทแปดพูดโทเก้าพูดโทสิบแล้วก็นับกลับลงมาพูดโทเก้าหายใจเข้าพูดจะได้ออกโทนับแปดหายใจเข้าพูดจะได้ออกโทนับเจ็ดพุทโทหกพุทโทห้าพุทโทสี่สามสองหนึ่งแล้วก็นับขึ้นไปใหม่พุทโทสองพุทโทสามพุทโทสี่พุทโทห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็นับกลับลงมาจากสิบเก้าแปดเจ็ดหกกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบเร็วๆไม่มีช่องว่างเลยถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่นะก็ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครเราก็ประคองดูโลกของเราหาผลตัวระบายที่จะถูกจริตกับเราวิธีไหนได้แล้วก็ทำวิธีนั้นไปเลยนั่นเสียงที่พูดก็ผ่านไปท่านเคยปฏิบัติมาไปดูลมที่ท้องก็มีลมหายใจเข้าท้องมันก็พองออกมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปก็เห็นพองยุบพองยุบตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ประคองดูรู้อยู่ตรงนั้นก็ได้เมื่อจะเคยชินกับการบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอก็ใช้ได้การหนอไม่มีความหมายแต่เป็นคำกำกับช่วยให้จิตรู้ตามตรงนั้นรู้แล้วก็ละไปรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ไปจดจ้องจับพยายามอย่าส่งจิตออกไปไกลให้มันอยู่ใกล้ๆไกลให้อยู่ใกล้ๆไว้ปล่อยอย่าปล่อยให้เพลินไปพยายามตั้งสติให้รู้กลับมาบ่อยๆแล้วก็ทำกันสลับอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวไปบ้างเดี๋ยวอยู่บ้างแต่บางท่านที่เคยทำมาแล้วก็จะประคองอยู่ต่อเนื่องไปได้เลยจิตก็จะสงบได้เร็วจิตสงบมันก็หยุดคิดเพราะความคิดเป็นนิวรณ์เมื่อหยุดคิดก็เป็นสมาธิละนิวรณ์
แต่เราปล่อยจิตปล่อยใจตั้งแต่เริ่มต้นปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยแล้วเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตีนามิทานิวรณ์ตัวนี้ทำให้เลิกแล้วก็ตั้งสติกลับมาลูกายหาวิธีการปุถุโลบายทำต่อไปทำเท่าไหร่ก็หยอดกระปุกไปเท่านั้นทุกขณะจิตที่รู้กายรู้ตัวอยู่เป็นการหยอดกระปุกต่อเนื่องไปเรื่อยไปเดี๋ยวก็เต็มเองเพราะว่าการที่เราไปปล่อยเอาเวลาตรงนี้ของเรามีค่ามากมีค่าที่สุดในชีวิตเวลาแห่งความสงบถึงงุ้ยที่นี้แล้วความท่านก็ยังไม่ยอมสงบจิตก็จะไปอยู่เรื่อยก็พยายามอย่าถอยค่อยๆตั้งมันไว้ให้ดีเพราะหลักการปฏิบัติเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอิทธิบาท4ข้อที่1คือฉันทะความพอใจชอบที่จะปฏิบัติเห็นประโยชน์เมื่อเห็นประโยชน์เราก็ทำความชอบให้เกิดขึ้นก็ชอบที่จะต้องลงมือก็ทำปฏิบัติเช่นนี้เมื่อชอบแล้วก็จะเกิดความเพียรพยายามก็ทำก็ต้องมีความอดทนประกอบอยู่แล้วงั้นท่านบอกว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองไม่ต้องไปเพียรก็ทำรุนแรงมากมายเพียงแต่ตั้งสติให้ดีประคองเบาๆรู้เบาๆไปเรื่อยๆข้อที่สามก็จิตตะเอาใจใส่จริงใจเอาใจใส่ในการที่จะดูลมเข้าลมออกใส่ใจของลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ปล่อยปละละเลยมันงานจิตเมื่อเอาใจใส่อยู่ต่อเนื่องก็จะเกิดผลขึ้นมาจะเกิดเข้าใจก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสักเดี๋ยวก็จะสงบเองข้อสุดท้ายก็วิมังสาก็ใส่ใจพิจารณาใจตรองเป็นอนุโลมปฏิโลมคิดพิจารณาทบทวนนี่แหละเราถ้าไม่มีอิทธิบาท4ความสงบก็เป็นไปได้ยากงั้นตรงนี้คือองค์ประกอบแรกในอิทธิบาท4ที่จะต้องกระทำให้เกิดขึ้นในตัวปฏิบัติแล้วก็สังหารนิวรณ์5ให้หายแล้วก็ไม่ต้องสนใจนิวรณ์คือไม่สนใจในความคิดนั่นเองคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้อีกก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปมันไปตามรู้คิดแต่ปล่อยไปแล้วก็มาดูลมหายใจเราเดี๋ยวไม่คิดก็มีก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ดูลมหายใจแย่งกันไปแย่งกันมาเดี๋ยวเสร็จเราจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจได้นี่คือความเพียรพยายามที่จะประคองรู้กระทำอยู่ไม่ปล่อยปะละเลยเดี๋ยวก็อย่าคุยกันเป็นอันขาดเสียมารยาทแล้วก็จะทำให้คนอื่นก็ไม่สงบแล้วเราจะไม่สงบอีกเลยมันเป็นกรรมการชั่วโมงนี้เขาทำสงบกันเราก็ต้องทำให้สงบต้องนั่งอยู่กับทีตั้งสัจจะก็ได้เริ่มต้นนะชั่วโมงนี้จะสงบหรือไม่สงบข้าพเจ้าก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจากการคุยนี่เป็นวจีกรรมเป็นการละเมิดล่วงเกินสิทธิผู้อื่นไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเพราะนั้นการคุยณเวลานี้จะทำให้เกิดกรรมตรงนี้ขึ้นมาได้โดยใช่เหตุเราก็พ้นไปก็นั่งมันเฉยๆเนี่ยก็ดูพยายามที่จะดูมันหาวิธีการสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราคิดอะไรก็ดูไปพยายามอย่าทิ้งกายให้ดูกายไว้ตลอดเอาจิตมารู้กายสำรวมระวังก็เป็นศีลสำรวมระวังกายกับวาจา
นี่แหละอินทรีย์สังวรก็สำรวมเริ่มศีลนี่แหละถ้าเราสำรวมระวังกายก็วาจาตอนนี้วาจาไม่พูดได้ศีลบริสุทธิ์นั่นแหละศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยสติต่อเนื่องอยู่สมาธิก็เกิดง่ายนะบางท่านก็บอกว่าทำไงก็ไม่สงบสักทีเพราะว่าเราไม่พร้อมในหลายๆอย่างก็เรียกว่าปัจจัยประกอบอย่างที่กล่าวมาแล้วพยายามตั้งสติให้รู้ให้ดีถึงตรงนี้บางท่านอาจจะยังไม่สงบก็อาจจะใช้กรรมฐานห้ามาใช้บริกรรมช่วยก็ได้เราได้เรียนรู้มาแล้วอาการตามที่ต่อที่เป็นเราแต่ท่านบอกให้ยกมาทีละห้าอย่างถึงอีกมีอีกชื่อนึงว่าเป็นปัญจกกรรมฐานหรือกรรมฐานห้านั่นเองก็เริ่มต้นจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บตันตาฟันตาโจหนังก็มาบริกรรมก็ได้มาเกศาโลมานาคาตันตาตาโจแล้วก็กลับตาโจทันตานาขาโลมาเกตาเกตาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกตาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้แล้วจิตก็จะสงบเร็วๆถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่นะไม่มีใครมาจับผิดเราตั้งต้นเมื่อไหร่ก็เป็นสติเป็นสมาธิหรือจะแปลไปเดียวก็ได้เพราะเราได้เรียนแปลมาแล้วเกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งตันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งเนี่ยแล้วก็กลับไปกลับมาตะโตหนังทันตาฟันรักขาเล็บโลมาขนเกศาผมจิตก็จะสงบได้เร็วนั่งมาถึงตรงนี้นั่งนานมันเป็นทุกข์แล้วบางท่านก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเริ่มต้นจากหนังเป็นทุกข์ก่อนมันจะเกิดอาการชาขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันชาก็ให้กำหนดรู้ความชาก็ไปทำให้เกิดทุกข์ได้ก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาประคองรู้ที่ใจว่าใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรรู้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็ดูลมหายใจเราไปมันก็ยังช้ามากขึ้นมากขึ้นอีกเราก็กำหนดรู้อีกรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแก้ไขไม่ได้เมื่อรู้แล้วก็ถามใจตัวเองว่ามันทนได้ไหมทุกข์มันเกิดตรงนี้ถ้าทนได้เราก็นั่งต่อไปดูลมแล้วไปแต่ถ้าทนไม่ได้ล่ะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ต้องคลายทุกข์ให้กำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ค่อยๆขยับมือออกมาก่อนขยับมือขยับกายก็ให้รู้อิริยาบถเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่เราเคลื่อนไหวแล้วก็ยกกายขึ้นคำกายขึ้นมาก็สลับเท้ากันก็ดูทุกไปด้วยเราสลับเสร็จแล้วเราก็วางนั่งเหมือนเดิมแล้วก็ดูที่ว่าทุกมันอยู่ไหมถ้ามันจะค่อยๆคลายถ้าเป็นอาการชามันจะค่อยๆคลายแต่ถ้าปวดเนี่ยมันจะหายเลยทุกก็ดับไปนี่เป็นการดับขั้นต้นแล้วก็นั่งต่อไปก็หนุนรู้ลมเราต่อไปนั่งไปนั่งไปตอนนี้ก็หนักๆเขาก็จะเกิดชากันอีกแล้วบางทีตอนนี้ก็อาจจะเกิดปวดแล้วเข้าไปที่เนื้อถึงเนื้อนี่ถือว่าปวดกล้ามเนื้อ เกิดอาการปวดตึงขึ้นมา
เราก็ให้กำหนดรู้เช่นเดียวกันว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็ดูลมหายใจเราปล่อยไปถ้าถามว่าทนได้ไหมที่ต้องกำหนดรู้เนี่ยเราสึกว่ามันจะเบาลงไปนิดนึงแต่ทุกข์ก็ยังอยู่เหมือนกับเราเอาจิตเรามาไว้ที่เก่าก็จิตไปสวยทุกข์อยู่ถ้ากำหนดรู้อย่างเงี้ยแลกกายแยกจิตไว้ถ้าจิตไม่รู้เรื่องเราก็ดูลมเราต่อไปเรื่อยๆก็ดูไปดูไปมันก็ยังปวดขึ้นมาอีกมาเข้ามาเข้าก็กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรก็มาดูใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรตอนนี้แหละมันจะเป็นโอกาสทุกข์เนี่ยมันจะบีบคั้นให้เราหาที่พึ่งถ้าเราดูลมหายใจอยู่ดูอยู่เนี่ยมันบีบความบีบคั้นของทุกข์เนี่ยจะพาให้เรามาจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจจะทำให้มองเห็นลมหายใจได้ชัดขึ้นจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายของลมหายใจขึ้นตอนนี้เราท่านก็อาจจะเห็นลมหายใจเข้าออกได้นะหลังๆเป็นควันขึ้นมาอยู่ๆก็เกิดทุกข์ดับไปเฉยๆหายไปเลยก็เกิดเย็นว่าจากพื้นเท้าขึ้นมาจนถึงมาตามลำตัวจนมาถึงศีรษะเย็นเบาสบายขึ้นมาชั่วขณะนี่ทุกข์ดับไปเองตามธรรมชาติจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจิตเป็นสมาธิเลยตรงนี้ก็หยุดคิดชั่วขณะแล้วก็กำหนดรู้ว่ากายสงบเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้ไว้เฉยๆตอนสงบเนี่ยมันก็เหมือนกับเรานั่งอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่มันไม่คิดอะไรแต่ถ้านั่งดูอยู่มันเกิดคิดขึ้นมาคิดโน่นคิดนี่แล้วก็อย่าไปรำคาญให้ถอยจิตมานิดนึงแล้วก็กำหนดรู้ว่ามันคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าอันนี้คิดไม่ดีแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าอันนี้คิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าเอาคิดอนาคตอีกก็รู้แล้วก็ไม่ว่าเรื่อยไปจนกระทั่งเราเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดเราก็รู้แล้วกำหนดรู้มันก็ดับจิตคิดเราก็รู้กำหนดรู้มันตั้งอยู่พอกำหนดรู้มันก็ดับก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องกันไม่ไปไหนเลยต่อเนื่องกันเป็นสันติจิตเกิดความสว่างขึ้นมาก็จะเบากายเบาใจโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมาตัวนี้นี่ก็เรียกว่าดับทุกข์ที่จิตแล้วเราไปถึงตัวนิโรธแล้ว นิโรธคือการดับของทุกข์ดับตั้งแต่ขั้นต้นคือการปิยบทเราจะสังเกตเลยว่าอ๋อนี่ไงที่ท่านว่าปิยบทปิดบังทุกข์พอเราปิยบททุกข์ก็ดับเพราะนั้นชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนปิยบทอยู่ตลอดเวลาเราเลยมองไม่เห็นทุกข์ซึ่งความจริงมันมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอเรามานั่งเฉยๆนานๆก็เป็นทุกข์ยืนเฉยๆนานๆก็เป็นทุกข์เดินไปเดินมานานๆก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็ยังเป็นทุกข์ต้องขยับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างเราก็จะได้ปัญญาตรงนี้แล้วว่าทุกข์แบบนี้เมื่อทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นเล็กน้อยตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถจะรู้สึกว่าเบาสบายนิดหน่อยแต่ถ้านั่งไปจนมันข้ามอารมณ์ทุกข์ดับไปเองตามธรรมชาติถ้าจะเห็นความสุขมันจะมีมากกว่าเนี่ยจะเบากายเบาใจขึ้นมาแต่ถ้าไปดับที่จิตนึกคิดด้วยมันจะดับเงียบไปเลยออกจากตรงนี้จะเกิดความสุขขึ้นมาเยอะนี่คือขั้นตอนในการเรียนรู้เรื่องทุกข์และมันจะดับทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้จักเราก็ดับมันไม่ได้อย่างเดียวที่ต้องฝึกให้อยู่ก็คือสติฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถพยายามทำช้าช้าไม่ต้องรีบช้าช้าพยายามดูตามดูรู้ทุกไปด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อยากเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรานั่งมาจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงที่ตอนนี้มันหยุดคิดมันเหมือนจะว่างๆอยู่อาจจะยังไม่สว่างแต่รู้สึกสงบ
ก็รู้ประคองไว้แค่นั้นแหละจะสงบนานแค่ไหนเราก็ปล่อยประคองรู้จิตเฉยๆอยู่นั่นแหละดูไว้เฉยๆธรรมดาสักพักหนึ่งมันก็จะออกมาจากความสงบจิตตอนออกจากความสงบมันก็จะเริ่มคิดโน่นคิดนี่แล้วอันที่เรียกว่าถอยจิตไม่ต้องถอยเขาจะออกไปอย่างนั้นเองตามธรรมชาติพอจิตเริ่มจะคิดโน่นคิดนี่เราบอกท่านบอกว่าจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่ควรกับการงานก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยไม่แย่งมันคิดไม่ปล่อยให้ไปคิดอย่างอื่นนะแต่คิดอย่างอื่นได้เป็นนิวรณ์ตอนนี้เรียกว่ามาวิจารณญาณวิจัยพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเมื่อกี้สาผมโลมาขนนะคะเล็บทันตาฟันตะโจหนังท่านบอกว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราก็ยกจิตตรงนี้ขึ้นมาพิจารณากายเลยจิตเมื่อออกจากสมาธิจะเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติจะไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ยกขึ้นมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงให้ยกความพิจารณาทีละอย่างเกศาผมแล้วก็มาดูผมของคนเราว่ามีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบศีรษะเราก็นึกถึงผมเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็เห็นเช่นผมไม่จะเป็นอย่างนั้นผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมแล้วไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไกลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พี่นายเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาวนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเล็บที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บมันนะถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขวัญของเรานี่มีอยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่2 แถว32 ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาคุ้มผ่านมาทั้งใบหน้ามาทั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟที่37 องศาเซลเซียสเนี่ยหนังจะช่วยปรับให้เรายามใดที่หนังเราร้อนมากผิดปกติก็จะรู้ว่าจะทำให้เราเป็นไข้
ก็จะหาผ้าไปชุบเอาน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนหรือจะยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้ช็อกได้เราก็หาให้ความอุ่นกับร่างกายหาผ้าห่มหาอะไรมาใส่ผิงไฟหนังจะเป็นตัวปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมแล้วไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นี่เราก็วิจัยตัวเราไปตรงนี้พิจารณาตามความเป็นจริงให้รู้ไปกลับไปกลับมาจนจำนิจำนาน5อย่างนี้แหละพอถึงหนังเราก็กลับไปกลับไปฟันเล็บขนผมไล่พิจารณาไปบางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูจันเย็นวูบวาบถึงน้ำตาไหลก็มีหรือบางทีก็กายพองออกพองออกหรือบางทีก็เกิดหนักกายหนักก็มีก็เป็นอาการของปิติก็กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเหตุเพราะจิตเรามีวิตกคือความตรึกนึกขึ้นมาวิจาระวิจารคือความตรองแต่ตรองวิจารณญาณวิจัยถึงร่างกายเราตามความเป็นจริงเมื่อมีวิตกวิจารจิตต่อเนื่องอยู่จิตก็จะเกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาเพราะไปรู้ความจริงของธรรมชาติจริงๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยพอรู้ตรงนี้ได้จิตก็เบิกบานขึ้นมาปราโมทย์ก็เกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจขนลุกขนชันขึ้นมาได้กำหนดรู้ปิติตะโคหนึ่งแล้วก็ประคองรู้จิตไว้อย่างนั้นตะโคหนึ่งปิติก็จะดับไปเราก็ไปเริ่มต้นวิตกวิจารใหม่พิจารณาของเราไปแล้วก็มาถึงปิติอีกแล้วก็กำหนดรู้ปิติจนกระทั่งปิติเต็มรอบเต็มกำลังพอปิติดับไปแล้วก็จะเกิดความสงัดของจิตขึ้นชั่วขณะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเย็นโล่งโปร่งเบาสบายเบากายเบาจิตเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยตอนนี้แล้วก็จะเหาะกันตอนนี้แหละตรงนี้สุขเกิดขึ้นแล้วกายกำหนดรู้กายเป็นยังไงเป็นสุขใจเป็นยังไงความสุขเกิดขึ้นก็จะเกิดความโปร่งโล่งเย็นเบาสบายตรงข้ามกับความทุกข์อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจอันนั้นเป็นความทุกข์ให้กำหนดรู้เฉยๆทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็รู้ปิติก็รู้อันนี้พอสุขดับไปแล้วก็จะเกิดกายเดียวจิตเดียวก็เรียกว่านั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีกายมันไปรวมอยู่ที่จิตอันเดียวกันเป็นลอยเด่นเป็นดวงนี่เกิดเอกคตาขึ้นมาที่เราขอกรรมฐานเนี่ยสืบสารวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4พร้อมด้วยวัตถีทั้ง5นี่แหละแล้วก็ปฏิบัติตรงนี้แหละพอจิตเกิดเอกคตานี่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็เกิดตรงนี้แล้วแก่เป็นเริ่มต้นของปฐมมรรคหรือปฐมฌานนะเริ่มต้นของโสดาปัตติมรรคก็เกิดขึ้นนี่คือเส้นทางของอริยบุคคลที่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เรามาเรียนรู้การปฏิบัติเพื่อให้รอบรู้ในกองแห่งสังขารมารู้แล้วเนี่ยถึงจะละให้รู้ทุกข์ในกองสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารมันปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็รอบรู้ในการคิดการนึกการปรุงแต่งเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาจิตนี้จะพัฒนาขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นให้เข้าใจขึ้นงั้นการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราทำแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาทั้งหมดพัฒนาให้ออกจากความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยไปปฏิบัติไปเนี่ยมันเกิดเมตตาภาวนาขึ้นมาการกระทำที่นี่แหละก็เรียกว่าเมตตาภาวนาเริ่มต้นเรามาอาจจะกระสับกระส่ายแต่นั่งบรรยายเราอาจจะเกิดรู้สึกความสบายขึ้นมา
เมตตามันเกิดแล้วจิตจะอ่อนโยนลงมาก็สะสมไปเรื่อยๆเมตตาตัวนี้สะสมไปตามกำลังที่เราปฏิบัติด้วยเหตุปัจจัยที่เราทำจนมีกำลังเต็มที่เมตตาตัวนี้แหละจะมาละความโกรธของเราได้เมื่อความโกรธดับไปแล้วเรียกว่าปิดนรกได้เราไม่ไปนรกแน่มั่นใจได้เลยดังนั้นความตั้งมั่นในศีล5ไม่ผิดพลาดความเข้าใจในร่างกายสังขารว่ามันเป็นปฏิกูลอย่างนี้ประกอบไปด้วยอาการ32แล้วเราก็ต้องตายแน่ๆพวกนี้เราก็ตายแล้วไม่มีไม่เกินไปได้ให้นึกไว้แค่นี้มันจะสั้นลงเราก็จะเกิดความรู้สึกมั่นคงตั้งมั่นในพระนิพพานเป็นบรมสุขเย็นสนิทแล้วก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมั่นคงเชื่อมั่นเท่านี้เขาเรียกว่าทรงอารมณ์พระโสดาบันแล้วเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็ทรงอารมณ์ชนิดนี้ไว้ให้มากขึ้นพัฒนาขึ้นก็จะเดินทางไปสู่โสดาปัตติมรรคเป็นเส้นทางเมื่อไปถึงไปเจอสภาวะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงให้หาความเที่ยงถ้าหาความเที่ยงเราจะรู้ความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระเจ้าก็ถามก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเพราะมันไม่เที่ยงเราอยากให้มันเที่ยงมันก็ทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเราควรยึดมั่นถือมั่นไว้ว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีตัวตนให้บังคับบัญชาได้ไม่ใช่ตัวตนมีอยู่เราเห็นอยู่แต่มันไม่ใช่มันประกอบไปด้วยการสานติดต่อเมื่อจิตไปเข้าใจตรงนี้ได้เห็นก็เรียกว่าสามัญลักษณะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของโลกนี้จิตก็เกิดสว่างสวยขึ้นมานี่ก็ไปถึงพระโสดาบันได้แล้วอริยบุคคลขั้นที่สององค์ที่สองขั้นที่หนึ่งอันนี้คือเส้นทางของการดับทุกข์ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนเอเนยสัตว์สืบมาด้วยวิธีการเจริญตรงนี้แหละเรามาเจริญสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในมรรคมีองค์8สัมมาสติด้วยความเป็นชอบสัมมาวายามะผลที่เราคือสัมมาสมาธิถ้าสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาก็เกิดแล้วตัวที่เราต้องการปฏิบัติให้เข้าใจคือปัญญานี่เองเพราะปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้จิตขาวลอกทำความสะอาดจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองและก็มลทินทั้งหลายได้การปัญญาจะพัฒนาขึ้นตามการกระทำของเราด้วยเหตุด้วยปัจจัยเขาเรียกว่าภาวนาถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็จะรอบรู้ในของในทุกข์ในของสังขารได้จิตใจเราก็จะเบิกบานสบายจิตจะเป็นกลางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความชอบไม่ชอบรู้อะไรก็ไม่ว่าเห็นอะไรก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยความเฉยถ้าเราอยู่ปกติเราคิดว่ามันน่าจะไม่ดีแต่พอทำได้จริงๆเราจะรู้ว่าอ๋อมันมีความสุขตลอดเลยความสุขไม่มากไม่น้อยแต่มีตลอดเวลานั่นแหละเราจะเข้าใจในธรรมะอนัตตจันทร์ของพระพุทธเจ้าเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตออกมาจากฝึกออกจากสมาธิไว้ตอนที่บางทีนั่งๆมันเกิดเข้าคลุกๆไปก็มีนั่งปล่อยใจสบายๆแล้วก็นึกลมเบาๆสบายเฉยมันเกิดเข้าปุ๊บตัวแข็งขยับไม่ออกในตอนนั้นยิ่งพยายามขยับก็ยิ่งขยับไม่ได้ก็จะกลัวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวมันไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครมีปัญหาหรือเป็นอะไรในขณะที่ปฏิบัติสมาธิหรอกเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการนึกขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมนึกรู้ขึ้นมาลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณากายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยกำหนดรู้ไปไล่ไปเรื่อยๆแล้วเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยน
ก็กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจเกิดความคิดเดี๋ยวก็ชอบไม่ชอบเกิดความสงสัยก็มีเกิดความท้อถอยก็มีไอ้รู้ว่านี่ขณะนั้นขณะนั้นละจิตเป็นนิวรณ์เราก็รู้จักนิวรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวมันเพราะข้างหลังนิวรณ์นั้นจะต้องเป็นความสงบเพราะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไม่สู่ความสงบได้แสดงว่าหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบเราก็ต้องตั้งสติสู้กับนิวรณ์สังหารมันโดยวิธีการตั้งสติเท่านั้นก็จำมันนี้ไว้แต่ที่นั่งมาเกิดจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่เป็นบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเจตนาลงมือกระทำเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนานี่บุญเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งทำมาถึงตรงนี้ได้จิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บริบูรณ์บุญสมบูรณ์เลยบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นถ้าว่าโดยเหตุก็คือการทำความดีทุกชนิดถ้าว่าโดยผลก็คือผลของความสุขสงบเย็นสบายใจสบายกายถ้าว่าโดยสภาวะจิตก็คือจิตสะอาดปราศจากมลทินบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงนี่คือเรื่องของบุญเป็นลำดับไปองค์ประกอบสามอย่างนี้คือบุญที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายมันหยุดคิดหลายขณะจิตเหมือนกันค่อยกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันแล้วเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพวิญญาณที่เขาได้ล่วงเกินเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานอันสูงสุดผู้ที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอผู้ที่เป็นยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีความรู้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นผู้ที่เป็นพระราชกุศลแด่บรมพระมหากษัตริย์เจ้าราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะว่ายิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมมาเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยากคนทันนาคาท้าจตุโลกบาลพระยายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายทุกสุขแผ่เป็นอภิปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เลยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็ไปเลื่อนมือขวาไปเดี๋ยวทางหัวเข่าด้านขวาก็มองตามไปตรงที่หลับตานี่ก็ได้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายความไปกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวาก็ยกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกหัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้พระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมลงเกิดสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้พระเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เติมคลายไม่ท้อถอย
พระธรรมจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดยกมือขึ้นจบก็กลายออกจากสมาธิก็ที่ฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเริ่มนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันไม่ได้ก็เปิดเป็นหน้า69 หน้า69ทาเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอาตมาขอถูกให้มาแทนเสียงก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกันก็ไม่ค่อยดีพอดีไปได้คุณหลวงพ่อไพรินทร์ท่านป่วยกระทันหันแล้วก็น้อมจิตส่งอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านให้ท่านหายเร็วๆนะสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวอาตมาจะพูดต่ออีกสักเล็กน้อยตอนนี้ก็ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำก็เชิญได้หรือจะไปนอนก็เชิญตามสบายหรือใครจะนั่งฟังก็อยู่ฟังต่อไปอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการบังคับกันตามสบายตามสะดวกก่อนลุกไปก็กราบพระตามครั้ง